ไอ้หญิงขาครับผมมาครับวันนี้ต้องปลดนายแบบท่านหนึ่งนายแบบท่านหนึ่งก็ดีใจครับที่แบรนด์นิยมยินชวนเรามาเดินแบบแต่ก็ดีใจแหละเพราะว่าเดินเป็นการเดินแบบที่ไม่เกรงอ่ะเพราะว่าเขาบอกมูดว่าเป็นมูดสนุกเหมือนอยู่ในปาร์ตี้ก็ให้โยกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วคนเราร้างราแค่บีทีเคสบล็อกไปนานขนาดไหนวะอะไรนะครับร้างรากับบีทีเคสบล็อกไปนานขนาดไหนพี่ต้องนานครับนานมากจริงๆเดินไม่บ่อยครับเพราะปกติเดินทั่วไปสะดุดนู่นสะดุดนี่อะไรเงี้ยมันจะต้องไหว้พระขอพรนิดนึงเวลาเดินจริงขนาดนั้นเมื่อกี้เห็นเหมือนมีเขินๆนิดๆต้องเขินแล้วผมต้องมองพื้นมองอะไรบ้างกลัวสะดุดจริงๆก็ยินเองเป็นแฟนของยินอยู่แล้วแต่งตัวสไตล์แบบยินอยู่แล้วใช่ไหมครับในที่เดียวเรียกผมว่าใช่เลยแหละเพราะว่ามันแต่งง่ายครับบางทียินหนึ่งตัวใส่ได้2สัปดาห์อะไรเงี้ยมาเล่นนะฮะอาจจะจริงก็ได้อย่างวันนี้มี2ลุคเลยค่ะคอลเลคชันวันนี้เป็นยังไงบ้างคอลเลคชันใหม่นี่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรายังไงตอบโจทย์ครับจริงๆผมชอบตัวที่ใส่ตอนแรกมากเพราะว่าโดยทั่วไปปกติยีนที่กางเกงเขาเรียกว่าอะไรผ่าขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเส้นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่มีนะใส่สบายหรือผมดูผิดแต่ไม่มีแหละไม่มันสมูทเรารู้สึกว่าใส่มันสมูทครับแล้วก็ช่วงนี้ชอบใส่ยีนที่สบายๆขามากอากาศร้อนจริงครับอากาศช่วงนี้ร้อนเกินอย่างนี้ยุงยีนนี่เป็นบิดยีนแบรนด์ของไทยด้วยครับผมถ้าเกิดเป็นยีนแบรนด์ของไทยแล้วอะไรเฮ้ยผมว่าคนไทยเราก็ไม่แพ้ชาติไหนอยู่แล้วถ้าตั้งใจทำอะไรก็ดีครับใส่แบรนด์ไทยก็สนับสนุนแบรนด์ไทยแล้วก็ช่วยผลักดันให้เป็นแบรนด์ระดับโลกเลยครับได้ยินฝากนิดนึงค่ะฝากนิดนึงแล้วใครสนใจในคอลเลคชันนี้ยังไงบ้างก็สำหรับใครที่สนใจนะครับจริงๆผมว่าคอลเลคชันนี้มีเยอะแหละอย่างที่พี่ๆในแบบเขาก็ได้เดินกันไปนะฮะก็ใครว่างๆใครกำลังหาเสื้อผ้าเซตใหม่หรือว่าตรงตามซีซั่นตรงอะไรก็ไปเดินเข้าไปหา walk in ดูชุดได้เลยครับแล้วก็ mix and match ยีนแต่งง่ายครับแต่งง่ายมากเสื้อยืดเกงยีนก็จบแล้วจริงๆอ่ะเข้าเรื่องก่อนเอาเรื่องเอาละครที่หลังตอนนี้กำลังจะไปด้วยไอ้หญิงก่อนช่วงนี้คุณพ่อเป็นไงบ้างตั้งแต่กลับมาอยู่พักพ่อมาอยู่มาอัปเดตหน่อยอัปเดตชีวิตกิจกรรมกันเยอะอยู่ก็ดีครับเขาก็มีความสุขดีเป็นออกไปทางพ่อบ้านเยอะขึ้นคือจริงๆกิจกรรมกันเยอะขึ้นใช่ไหมเหมือนว่าอุ๊ยถ้ากิจกรรมบ้านผมเน้นใช้ชีวิตเหมือนเดอะซิมอ่ะเหมือนหนังคนคาแรคเตอร์นึงไปทำนู่นไปทำนี่ไปทำนั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่กลับมาสัมผัสได้ว่าเขาเป็นพ่อบ้านเยอะขึ้นสมัยก่อนเวลาเขาทำงานกินข้าวตามสไตล์ต่างชาตินะเอ้าเราทำงานมาแล้วอ่ะคุณก็ไปล้างจานสิอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบหน้าที่กันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าทุกวันนี้ทำกับข้าวกวาดพื้นนู่นนั่นผมกินเสร็จก็ไปปกติก็จะไปเก็บเองนะเนี่ยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเองป้าเก็บเองน่ารักขึ้นนะป้ามีความสุขขึ้นไหมหินตั้งแต่ได้ว่าได้มาใช้กินแบบก็รัวได้อยู่ได้ครอบครัวกินด้วยมีความสุขขึ้นครับผมปกติเขาจะโลเทคมากๆเลยพอตอนนี้สั่งช็อปออนไลน์เป็นนะผมเห็นรถกระบะมาบ้านผมวันหนึ่งมาทุกวันเดี๋ยวนู่นมาส่งเดี๋ยวนี่มาส่งแต่ว่าเริ่มช็อปไปออนไลน์เขาบอกมีหุ่นเก่าๆไม่ได้อยากจะทำงานอะไรยังนอกจากเออบางทีอยู่แต่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดให้ผมฟังแต่ว่าแล้วผมก็คิดว่าเขาน่าจะไม่อยากกลับไปทำนั่นแหละว่าน่าจะงานของเขาก็นั่นแหละปัดกวาดเช็ดถูล้างรถตัวใส่เขาคือเขาเป็นนักธุรกิจมาก่อนทำงานมาก่อนเลยเขาปัดกวาดที่ปัดตัวได้เหมือนกับเสียตัวเองเป็นไงบ้างนักธุรกิจนะครับก็นั่นแหละฮะอยู่นิ่งๆผมว่าก็ถูกแล้วถูกแล้วไม่เพราะในส่วนตัวผมรู้สึกว่านักธุรกิจแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันหรอกแล้วถ้าเกิดปรับตัวไม่ได้แล้วยังทำต่อยากแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนที่ยอมรับด้วยว่าเจนเนอเรชันมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาก็คืออยากให้คุณพ่อพักจริงๆนั่นแหละถูกครับพักอยู่เฉยๆด้วยมีแผนอยากจะชวนกันไปเที่ยวไปอะไรนี่ต่างกันแบบยาวๆไหมอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีแต่ว่าผมเคยพาไปแล้วรอบนึงแต่ดูทุกคนดูไม่มีความสุขห่วงหมาครับเอาเป็นห่วงขนาดผมเอาเพื่อนมาช่วยเลี้ยงเราแล้วก็จะไปเที่ยวอ่ะได้วันนึงแค่กลับเลยเพราะว่าเป็นห่วงเฮ้ยป่านนี้ซูรูจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ทุกคนตอนนี้โฟกัสไปที่ซูรูพอเขาเนี่ยมาอยู่บ้านเลยเขาก็ติดบ้านใช่มั้ยหยินผมมาติดครับใช่ไปเที่ยวข้างนอกไปเลยทุกวันนี้ชวนไปกินข้าวไม่ค่อยออกทำกับข้าวอยากจะใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวใช่กว่าข้างนอกเดี๋ยววันนี้เป็นของวัยทองมาเริ่มติดบ้านแล้วอย่างนี้เองทำโกเรื่องของคุณพ่อสำเร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้โกในชีวิตของตัวเองเป็นไงบ้างตอนต่อจากนี้โกของผมก็จริงๆตอนนี้ผมก็
ถ้าในวงการก็ทำมาหลายๆอย่างแล้วแหละที่โหดรายการเล่นๆเราก็ทำแล้วนักแสดงก็แสดงแล้วนะครับก็อยากเอนจอยกับแฟนๆด้วยอ่ะเพราะว่าเราก็มาช่วงโควิดแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้เจอกันแล้วก็พอมีโอกาสได้เจอกันก็ตอนช่วงโควิดที่ไม่ได้เจอก็มีงานได้วิดีโอคอลบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกันว่าถ้าสมมุติว่ามันเปิดแล้วเนี่ยก็อยากจะไปเจอตัวจริงๆบ้างอะไรเงี้ยเหมือนให้ได้มากที่สุดก็เนี่ยแหละครับก็ทำตรงนี้ไปก่อนตอนนี้ผมก็แฮปปี้กับการได้เจอเป็นแฟนได้ทำงานบ้างมันไม่ใช่ว่าทำงานแล้วโฟกัสเงินแล้วอ่ะมันมาทำมันก็เลยมาเจอเขามาเรื่อยๆแสดงว่าชีวิตในโฟกัสในชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเปลี่ยนครับขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็นั่นแหละอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากทำอะไรก็ทำแต่เมื่อกี้ผมพูดเหมือนที่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยากโตเราอยากไปขนาดไหนเป็นนักร้องเป็นนักแสดงคือพอเราอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ยังรับงานแสดงอยู่ครับถ้าเกิดไม่ไปแสดงที่อื่นเพิ่มเลยแบบอยู่หลักตรงนี้เล่นของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ประสบการณ์เนี่ยไปที่อื่นแล้วก็ไปเจอคนอื่นเจอประสบการณ์อย่างที่อื่นเจอดาราผู้ใหญ่ศิลปินผู้ใหญ่ก็ได้อะไรจากการถ่ายทำแต่ละกองก็ไม่เหมือนกันนะเทคนิคแต่ละที่เราไปเจอก็เหมือนคนที่โตมาหลายๆพื้นที่ผมก็รับประสบการณ์ตรงนี้ก็ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการพัฒนาตัวเองงานละครครับงานละครค่ะล่าสุดขึ้นเป็นพระเอกเต็มตัวคำนี้ดูเขินเหมือนกันยังไม่ชินแท้ไม่ชินแล้วไม่ชินก็นั่นแหละฮะกดดันเพราะว่าเรื่องนี้ดำเนินคือละครเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามีมากกว่า10ตอนมันจะต่างกับซีรีส์ใช่ผมเพิ่งรู้การทำงานการถ่ายทำต่างปกติเวลาเราดูซีรีส์ผมดูซีรีส์เกาหลีดูเนี่ย16ตอน12ตอนแม้กระทั่งซีรีส์ที่เราเล่นเองก็10ตอนแล้วนั่นแหละบทมาก็ผมไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะหลุดไปแล้วแต่ความละครมันจะมีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าละครมันตอนเยอะก็ตอนเยอะจริงๆครับแต่ละครรายละเอียดมันเยอะการทำงานมันก็จะแบบว่าข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเนี้ยใช่ครับแล้วก็บทบาทก็แตกต่างแล้วต้องปรับตัวยังไงบ้างหินในการที่ต้องมาทำคอนเสิร์ตกับเล่นซีรีส์ไปละครก็ปรับเยอะครับบทบาทค่อนข้างต่างผมก็ทำการบ้านมาเรายังติดการวิธีการเล่นแบบซีรีส์อยู่ใช่ไหมผมว่าคล้ายๆกันแหละครับจริงๆคล้ายๆแต่ว่าละครอันนี้ผมว่าด้วยพอเรื่องนี้แหละมันก็จะมีความสดใสเพิ่มขึ้นพอลงสนามจริงแล้วมันโปรดักชันทุกอย่างมันยิ่งใหญ่ขึ้นมันทำให้เราเกรงนะครับก็จริงๆก็นิดนึงนะครับใช่ด้วยเรื่องนี้เทคนิคอะไรก็จะเยอะด้วยไม่พูดละเธอพูดในละครในเรื่องระวังลูกคำพูดนั่นแหละครับก็แล้วก็ยิ่งไปเจอกับอาดาวด้วยเล่นกับอาดาวตอนนี้แบบเปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยบอกว่ามีไปลงสนามจริงเรียบร้อยสนามจริงเรียบร้อยสุดเลยเซตแรกมาแล้วแต่ยังไม่ยอมหลุดเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างฉากแรกในการได้เล่นละครฉากแรกเลยครับฉากแรกหมายถึงว่าเอามาแรกเลยวันแรกเราแบบเราก้าวเข้าถึงกองเลยอย่างเงี้ยหิวข้าวครับข้าวเลยข้าวกองอร่อยไหมอร่อยมากอ๋อนี่สุดยอดผมติดน้ำใบเตยกองนี้มากน้ำใบผมเห็นบอกเขาเจออาดาวใช่ครับอาดาวเขาเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเราได้แบบขอคำปรึกษาอะไรไหมสำหรับการที่เราต้องอยู่ในกองอะไรเงี้ยผมไม่ได้ถามเลยว่าผมเน้นสังเกตวิธีดูการแสดงของใช่ผมจะเขินๆสมมติว่าเดินไปแล้วแบบอันนี้ยังไงดีครับมันดูไม่ทำกันบ้านมาเราก็ทำกันบ้านมาแต่ว่าก็ดูเทคนิคของอาเขาด้วยเห็นว่าเป็นกับที่รักและเอ็นดูของคนในกองรอครับก็นั่นแหละเดี๋ยวนี่เพิ่งคิวแรกเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะยิ่งสนิทไปกว่านี้อาจจะเปลี่ยนจากเอ็นดูเป็นอย่างอื่นเอ็นจอยแล้วกันเอ็นจอยครับผู้กำกับเขาเที่ยวมากไม่เที่ยวครับแต่ว่าละเอียดหมายถึงว่าภาพในหัวพ่วงกับเป็นแบบนี้ภาพในหัวผมก็แบบนี้บางทีก็มาคุยกันต้องมาคุยกันแล้วผมก็ขายกันก่อนเล่นว่าคราวนี้ผมเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ดีกว่าพี่มองเป็นแบบนี้เป็นแต่ยังไม่โดนรับน้องใช่มั้ยคะในกองยังครับยังรับน้องมีด้วยเหรอจะต้องมีด้วยเหรอเตรียมตัวเตรียมตัวยังไงบ้างครับรับน้องจากแบบพี่ๆผมซ้อมมวยรอนะคุณรอว่าไงบ้างกลัวว่าไงบ้างก็
ก็น่าจะดีใจกับผมนะแต่ยังไม่ได้คุยกันเขาก็ก็รู้แหละเพราะว่าจะมีละครตัวเขาก็เพิ่งจะถ่ายภาพยนตร์เสร็จด้วยแล้วก็ในอนาคตที่มันจะมีผลงานคู่กันเนี่ยเขาก็ผ่านในอนาคตมันไม่ได้เหมือนจะมีนะในอนาคตถ้าสมมติว่ามันมีเนี่ยตัวเขาก็ผ่านประสบการณ์ถ่ายภาพยนตร์มามันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าการรับละครผมก็ต้องเก็บประสบการณ์เอาบ้างอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเขาขึ้นไปตรงนี้แล้วผมมีอยู่แค่นี้แล้วไปเล่นเทียบกันไม่ได้อย่างนี้แย่เลยเพราะฉะนั้นก็ได้ไปพร้อมๆกันก็ต้องหาประสบการณ์ให้มาแข่งกันได้ใช่ว่าเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามพร้อมซัพพอร์ตนะผมว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ยินบอลทีมนี้แหละ4คน YWPP ซัพพอร์ตกันเนี่ยเราให้ทำอะไรภาพที่ปล่อยออกมาเป็นภาพที่เราใส่เครื่องแบบด้วยแฟนๆฮามากโอ้โหหลงรักพ่อหนุ่มในเครื่องแบบลุคนี้ลุคนี้เออไม่ยอมลุกก็เป็นลุกที่นี่ไงผมมียศด้วยนั่นแหละครับมีคุณบุรีเดินนะอะไรนะฮะก็บอกว่าเป็นรปภ.เหรออ้าวมียศครับมียศให้ได้ลุ้นกันจะได้แบบจะได้เห็นอะไรกันเมื่อไหร่ยังไงเขาเนี่ยแหละอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งรู้ตอนไปถ่ายละครผมเพิ่งรู้ว่าจำนวนตอนมันคูณ2กว่าที่ผมดูโอ้ขึ้นอีกคือผมมาเข้าใจว่ามันมี12อะไรอย่างงี้มันขึ้นไปอีกเท่านึงแล้วก็แบบเอ้าเพิ่งรู้เหรอว่าละครเป็นอย่างงี้ผมก็ครับเพิ่งรู้งั้นน่าจะเจอกันอีกยาวๆเลยครับเดี๋ยวอัปเดตกันใหม่เจออัปเดตครับเค้าล็อกคิวไว้60คิว60คิวขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับไปต่อ